สวัสดีครับท่านหญิงครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมขอรับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสปอร์ตแซ่บเพราะอะไรเพราะว่านี่เราต้องอิงละครฮะใช่ไหมล่าสุดนี่ไปเป็นละครอะไรเป็นคนหยุ่นคุณหญิงเป็นพิเรียดอะคือเวลาส่วนใหญ่แล้วเล่นละครจะต้องเป็นคนรวยเล่นเป็นคนรวยคือเขาดูที่หน้าตาเขาดูที่หน้าตาบุคลิกคือแบบดูรวยแล้วผมไปเล่นปั๊บปั๊บเป็นยาจกเลยทันทีเป็นขอทานครับผมวันนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยคะพี่มอนตอนนี้เราอยู่ที่สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยครับซึ่งวันนี้คุณพี่หอมโอ้เห็นทางน้องๆทีมงานบอกว่าจะพาน้องที่แบบโอ้โหเป็นดีกรีเหรียญทองซีเกมที่สิงคโปร์ล่าสุดเลยพูดเลยคนนี้นี่นะรู้จักเลยแล้วก็ทำไมรู้ไหมนั่นรักมากๆขาวสวยหมวยอึ๋มโอ้ผมชอบมากแล้วก็เห็นบอกว่าคนนี้เป็นเยาวชนที่อายุน้อยสุดเป็นดาวรุ่งของไทยเราเงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในดีกว่ามาแล้วไปแล้วน้องรออยู่ค่ะคุณผู้ชมไปค่ะหรือน้องครีมสวัสดีครับนี่นะครับน้องครีมครับอันนี้พี่ม่อนค่ะพี่ม่อนเองนี่น้องครีมคะอันนี้พี่ม่อนหัวงู089810ยังแล้วอะไรต่อ87ตึ๊ดๆเอ้ยไม่ต้องตึ๊ดๆขึ้นไปสัมภาระจะได้มาถามก่อนว่าผลงานล่าสุดนี่ที่ไปสร้างชื่อเสียงนะคะให้กับประเทศไทยคืออะไรเอ่ยค่ะก็ล่าสุดก็ได้แชมป์หญิงเดี่ยว4เกมอะค่ะประเภทบุคคลแล้วก็ประเภททีมได้สองเหรียญเก่งมากโอ้เก่งมากถ้าเริ่มเล่นเลยเริ่มเล่นตั้งแต่ตอนนี้ค่ะเริ่มเล่นตั้งแต่ประมาณ7ขวบ7ขวบแล้วที่สำคัญทำไมรู้ไหมครับเขาเนี่ยเริ่มเล่นแต่ว่าคือตอนนี้เนี่ยน่ารักมากๆเลยเป็นเขาเรียกว่าอยู่ปี2เรียนเก่งด้วยที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ปี2นิเทศศาสตร์ค่ะคณะนิเทศศาสตร์ทำไมถึงเรียนนิเทศศาสตร์เพราะว่าหนูคิดว่ามันแบบเรียนเกี่ยวกับการสื่อสารอะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่ามันจะแบบมาช่วยในชีวิตประจำวันแล้วก็ในอนาคตมันแบบเหมือนกว้างอะค่ะก็เลยไปเรียนทางนิเทศศาสตร์ดีกว่าถ้ามันชอบไงเรียนนิเทศศาสตร์การกีฬาหรืออะไรที่มันตรงๆสายเราไปเลยเพราะอะไรก็เหมือนแบบเบื่อแล้วชีวิตเนี่ยก็วนเวียนอยู่กับกีฬาเนี่ยค่ะมาตลอดแล้วก็คืออยากจะก็ประมาณนั้นในการเล่นแบดมินตันทำไมถึงเจ็ดครูเออทำไมใครไปชวนให้เล่นตอนนั้นก็คือตอนแรกๆเลยก็คือไม่ได้คิดว่าจะมาเป็นทีมชาติจะมาแบบเพื่อความเป็นเลิศเหมือนในปัจจุบันนี้ก็คือคุณพ่ออยากให้ออกกำลังกายมากกว่าค่ะคือตอนแรกก็ตีเล่นอยู่หน้าบ้านธรรมดาทั่วไปแล้วก็พอช่วงปิดเทอมคุณพ่อก็เหมือนกับอยากให้มีเบสิกที่ถูกต้องก็เลยเอามาเข้าชมรมแล้วก็เลยเริ่มแบบมีจริงจังมากขึ้นคุณพ่อปลูกฝังและตัวเราชอบด้วยเปล่าอ่ะใช่คือพ่อเห็นเราชอบแล้วเราก็ชอบด้วยตอนนั้นนี่เรารักเราชอบมาโดยตลอดมีแบบเขวไปทางกีฬาอื่นบ้างไหมก็ว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนเด็กๆส่วนใหญ่เขาก็จะให้เรียนว่ายน้ำกันใช่ไหมคะแต่ว่าหนูพอว่ายน้ำที่ไรแล้วจะแบบป่วยจะเจ็บคอจริงเหรอแปลว่าหนูว่ายถูกไม่ถูกที่ทีอะสิใช่ง่ายๆเลยเวลาหนูเจอน้ำว่ายน้ำถูกที่ทีแล้วก็ไม่เจ็บคออย่างนี้เลยคือเราอายุยังน้อย19ปีแล้วแบบได้แชมป์มาตั้งแต่แบบอายุยังน้อยเด็กๆเลยแฟนๆที่เขาคาดหวังกับตำแหน่งหน้าที่หรือแรงกิ้งในเรื่องของการแข่งขันเนี่ย
เรารู้สึกกดดันไหมฮะก็หนูคิดว่ามันเป็นเรื่องดีอะค่ะที่มีคนแบบคอยแบบเหมือนติดตามเราแล้วก็คอยแบบเหมือนให้การสนับสนุนเรามาตลอดอย่างเงี้ยหนูคิดว่ามันไม่ใช่ความกดดันมันเป็นเหมือนกำลังใจแล้วก็แรงกระตุ้นแรงผลักดันมากกว่าเด็กๆอ่ะก็คือออกกำลังกายเฉยๆแล้วพอออกกำลังกายสักพักนึงทางโค้ชก็เหมือนแบบเห็นแววประมาณนี้ค่ะก็ลองส่งแข่งแมตช์เล็กๆดูอะไรอย่างเงี้ยชนะเลยไหมคะตอนแรกก็มันเหมือนแบบโชคดีด้วยอะค่ะแมตช์แรกในชีวิตที่หนูลงแข่งก็คือได้ที่3ได้เหรียญทองแดงมามันก็แบบเหมือนทำให้เราแบบแอคทีฟขึ้นมีกำลังใจเนาะว่าเราอยากจะไปคว้าเหรียญทองอะไรแบบนี้แล้วติดทีมชาติเนี่ยครั้งแรกอายุเท่าไหร่คะถ้าติดทีมชาติถ้าในความหมายของที่เป็นนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยก็คือจะเป็นคนที่ได้แข่งพวกซีเกมเอเชียนเกมโอลิมปิกอะไรประมาณนี้ถึงจะเรียกว่าติดทีมชาติแต่ว่าถ้าเกิดว่าแข่งแบบโอเพนธรรมดาทั่วไปก็ถือว่ายังไม่เป็นทีมชาติหนูติดตั้งแต่ตอนซีเกมครั้งก่อนหน้าสิงคโปร์ค่ะก็2ปีที่แล้วก็2013ที่พม่าเพิ่งจะเริ่มคุณจะเริ่มเข้าทีมชาติไทยใช่เป็นแบบเหมือนน้องใหม่อะไรแบบนี้2013ตื่นเต้นไหมตอนนั้น2013ครั้งแรกที่เราติดทีมชาติที่ใช้คำว่าทีมชาติก็มันรู้สึกภูมิใจมากกว่าค่ะเพราะว่าเหมือนมันได้ใช้คำนี้สักทีเพราะว่าเราก็คือได้มีโอกาสไปแข่งแมตช์โอเพ่นทั่วไปเนี่ยมาตั้งแต่ประมาณ16 14 16อะไรอย่างนี้แล้วค่ะปัจจุบันแรงกิ้งของเราก็อยู่ถือว่าเป็นมือวางอันดับหนึ่งได้ไหมถ้าในประเทศไทยเป็นอันดับ2ค่ะรองจากพี่เมย์แต่ว่าอันดับโลกก็คืออันดับ19ค่ะตอนนี้เก่งมากเลยอ่ะซ้อมหนักแค่ไหนเนี่ยก็ปกติแล้วก็คือวันนึงจะซ้อม3รอบช่วง6โมงเช้าหมดวันแล้วเนี่ยนี่เอาเวลาไปทำอะไรแล้วเวลาเรียนอ่ะเวลาเรียนก็คือจะเป็นช่วงบ่ายเรียนนี่เป็นงานอดิเรกครับผมอันนี้เป็นงานประจำค่ะนี่เป็นงานประจำเป็นกีฬาทางเชิงเผือกหรือเปล่าคะก็เข้าด้วยโคต้านักกีฬาด้วยค่ะโคต้านักกีฬาด้วยน้องนี่โชคดีมากเลยนะได้เป็นแบบกีฬาทางช้างเผือกนะเป็นโคต้าของผมก็เป็นนักกีฬาทางหลวดบุรพาวิถีแล้วเท่าไหร่กี่บาท35บาทรถติดไหมคะรถติดอยู่เวลาแบบไปแข่งอย่างเงี้ยอุปสรรคต่างๆในการแข่งขันเมืองนอกอ่ะมีอะไรบ้างบางทีไปยุโรปอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นการปรับตัวอากาศแล้วก็เวลาอะไรเงี้ยค่ะบางทีเราแบบความจริงเราเพิ่งตื่นอะไรเงี้ยมันก็แบบเย็นๆของเขาแล้วอะไรเงี้ยเรื่องเวลาเนาะมันจะงงๆต้องฝึกซ้อมหนักมากๆแล้วก็ไหนจะเป็นเรื่องของการเรียนอีกเคยท้อแท้ไหมครับก็มีอยู่แล้วค่ะทุกคนต้องแบบมีแบบช่วงที่แบบโอ้ไม่ไหวแล้วจริงๆซ้อมก็หนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หนูว่าที่ผ่านมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะว่าคนรอบข้างอะค่ะก็คือมีโค้ชมีพี่ๆแล้วก็มีเพื่อนๆมีคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยคอยให้กำลังใจอยู่ตลอดจุดเด่นหรือสไตล์ฮะในการเล่นเพราะว่านักแบดมินตันหลายๆคนหรือว่านักกีฬาหลายๆคนเขาจะมีจุดเด่นสไตล์ในการล้มคู่ต่อสู้ให้ได้อย่างน้องดีมล่ะจุดเด่นหรือสไตล์ในการเล่นคือเน้นไปทางไหนฮะก็ของหนูจะเป็นแบบไม่ค่อยแบบปะทะอะไรรุนแรงมากไม่ได้แบบขึ้นมาตบวิดบึ้มอะไรอย่างนี้หนูจะเป็นแบบเหมือนฝีมือจังหวะฝีมืออะไรอย่างนี้มากกว่าค่ะเป็นจังหวะฝีมือของพี่มีจังหวะนะยังไงจังหวะหัวใจแล้วลูกที่เราบอกว่าถนัดเล่นมากที่สุดเลยคะก็จะเป็นลูกหลอก2จังหวะค่ะหลอก2จังหวะก็คือเหมือนจะเข้าไปหยอดแต่ว่าเราดึงจังหวะนึงแล้วอาจจะผับหรือว่าดึงแล้วหยอดทำไปจะตีไปข้างหลังแต่เราดึงเป็นหยอดอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมีหลอกอารมณ์เหมือนเมทิกอ่ะบนสนามจริงๆแล้วมันตื่นเต้นนะค่ะตื่นเต้นมันกดดันมากๆแล้วก็โดยรอบสนามคนแบบเฮกันอย่างเต็มที่เลยเคยแบบตื่นเต้นแล้วคือเคยพลาดกับความตื่นเต้นเราไหมโอ้ยประจำอะค่ะก็เหมือนแบบพอเป็นแมตช์ที่แมตช์ชิงที่สำคัญรู้สึกว่ามันสำคัญในชีวิตเรามากอะไรอย่างเงี้ยเรามีโอกาสจะได้แล้วแต่อย่างเงี้ยเราก็เหมือนแบบจะเก่งแล้วก็กดดันทำให้พลาดไปเองถ้าจะประสบความสำเร็จคือถ้าจะได้แชมป์หนูว่ามันต้องมีความพร้อมทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจอะค่ะคือถ้าเป็นด้านร่างกายก็คือเราต้องแบบแข็งแรงมีความแข็งแรงไม่บาดเจ็บฝึกซ้อมอย่างหนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าสภาพจิตใจก็คือเราสามารถแบบควบคุมตัวเองได้ไหมหรือในช่วงที่แบบเราเกรงหรือว่าอะไรเงี้ยเราผ่านมันไปได้ยังไงใครผ่านจุดนี้ไปได้เร็วที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะค่ะแล้วเคยแบบได้รับแบบว่าบาดเจ็บอะไรในการแบบว่าแข่งอะไรอย่างงี้มั้ยคะโอ้เจ็บเป็นเรื่องปกติของนักกีฬาเลยค่ะเป็นอะไรอ่ะส่วนใหญ่แล้ว
เป็นถ้าส่วนใหญ่ของหนูก็จะเป็นแบบเจ็บหลังเจ็บเข่าตึงต้นขาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแต่ว่าไม่ได้แบบว่าร้ายแรงรุนแรงอะไรร้ายแรงก็เคยเป็นเหมือนกันอันนั้นคือเป็นอะไรคะเจ็บหลังนะคะเจ็บหลังตรงไหนครับหลังตรงไหนครับฮะจะได้ดูไงว่าเจ็บจริงหรือเปล่าอยากดูป่ะล่ะไม่อยากดูแล้วล่ะกูจะเป็นหลังอย่างอื่นแทนนักกีฬาในดวงใจอะคะของน้องใครเอ่ยคือเห็นพี่แมนบุญศักดิ์คุณชนะแล้วก็พี่พีพรทิพย์บุรณะประเสริฐสุขเนี่ยค่ะเป็นแบบเหมือนไอดอลของเราค่ะคือพี่แมนก็คือจะเป็นคนที่มีแบบฝีมือในการออกลูกดีก็คือแบบเราก็ชอบดูเขาแล้วก็แบบเหมือนรักจำเขามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนพี่พีก็คือเขาจะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นแล้วก็ขยันซ้อมมากอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็เหมือนได้อยู่ด้วยเจอกันทุกวันแล้วก็เหมือนแบบชอบรู้สึกชื่นชอบรู้สึกประทับใจที่เขามาตั้งแต่ตอนเด็กๆเวลาเราไปแข่งอะไรอย่างเงี้ยมีคนเคยพูดไหมเอาเราไปเปรียบเทียบกับน้องเมย์หนูเห็นว่ามันก็คงมีอะค่ะแต่คือหนูอยากให้มองโค้ชของเราเหรอคะค่ะก็ตอนนี้ก็คือจะต้องเก็บคะแนนเพื่อไปแข่งขันโอลิมปิกริโออะค่ะก็คือตอนนี้ถ้าเกิดว่าแรงกิ้งอยู่1ไอ้2คนใน16ก็จะได้ไปมีสิทธิ์ได้ไปอีกคนนึงเพราะว่าตอนนี้มีพี่เมย์ไป1คนแล้วตอนนี้หนู19ก็คือช่วงเนี้ยก็จะต้องทำแรงกิ้งเพื่อให้อยู่ใน16ให้ได้อยู่ใน16ให้ได้วันนี้พิธีกร2คนก็ไม่ธรรมดาคุณผู้ชมใช่เพราะว่าเรามีการท้าทายกันเกิดขึ้นกับนี่พี่ออสตากล้องน้องนิมอ๋อเหรออ๋อน้องครีมน้องครีมมีการท้าทายกับน้องครีมเยาวชนอายุน้อยที่สุดปัจจุบันนี้ในการไฟกันพี่มอนท้าค่ะไม่พี่ออมด้วยฉันด้วยเหรอใช่พี่ออมด้วยง่ายๆถ้าพี่ชนะเนี่ยน้องต้องยอมมาเป็นแฟนพี่แต่ถ้าพี่แพ้น้องก็ต้องมายอมเป็นแฟนพี่เหมือนกันนี่เป็นอะไรที่แบบสมดุลมากๆและยุติธรรมแบบสุดๆน้องงงเบาๆเอาพี่คุณผู้ชมเดี๋ยวในเบรกหน้าเดี๋ยวเราไปแข่งขันกันดีกว่าค่ะกติกาเดี๋ยวเราไปคุยกันในเบรกหน้าโอเคเบรกนี้พักสักครู่ครับแซ่บสาระกีฬาแบดมินตันได้ถือกำเนิดที่อินเดียในเมืองปูนาประมาณพ.ศ. 2403นายทหารอังกฤษได้ไปพบจึงนำอุปกรณ์และวิธีการเล่นเกมนี้กลับไปเล่นที่ประเทศของตนเองและได้เปลี่ยนชื่อเป็นแบดมินตันจนถึงปัจจุบันเอาละครับคุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะไปแข่งขันกันนะครับกับทีมชาติแต่ก่อนอื่นเรามาถามกติกาก่อนได้เลยเริ่มต้นที่อุปกรณ์ครับพี่หอมไม้แบดมีกี่ประเภทคะคุณน้องก็คือมันก็เป็นไม้แบตนั่นแหละค่ะแต่ว่าความสามารถพิเศษของมันก็อาจจะแบบบางอันหัวหนักบางอันแบบด้ามหนักหรือว่าบางอันจะน้ำหนักเบาหน่อยอันไหนหนักมากหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ความถนัดคือถ้าเกิดว่าเป็นเกมบุกก็จะชอบหัวหนักหนักหน่อยถ้าเกิดว่าเป็นเกมรับก็จะเป็นค่อนข้างเบานิดนึงอ๋อแต่ก็อยู่ในการแข่งขันได้ทั้งหมดได้ไม้แบตอันไหนที่ห้ามในการแข่งขันครับไม่แบตที่ไม่มีเอ็นไม่มีเอ็นคือห้ามเลยใช่ไหมครับจะเอาก็ได้แต่ไปคุยเล่นตรงนู้นแต่ถามนิดนึงครับไม้ในเรื่องของการขึงเอ็นเนี่ยมันต้องตึงหย่อนอะไรมากขนาดไหนครับค่ะก็อย่างของหนูขึ้น32ปอนด์ก็คือจะแบบตึงกว่าแบบคนที่ออกกำลังกายปกติหน่อยคือถ้าแค่ออกกำลังกายก็จะประมาณแบบ23อะไรอย่างเงี้ยก็โอเคแล้วค่ะมันขึ้นอยู่กับอะไรฮะตึงจะทำให้ลูกเร็วพอมันตึงจัดเวลาเราตีไปปุ๊บเหมือนมันจะสะท้านไหลเราอะไรเงี้ยมันต้องใช้แรงมากกว่าปกติอย่างพี่เนี่ยเริ่มตึงเหมือนกันหูใช่ข้างไหนพี่อมถามดิแบดมินตันเหรอก็โยนมาขนาดนี้พี่อมแบบตบเก็บมุกตลอดตั้งแต่เด็กแรกละวันนี้เรามาอะไรแบดแล้วก็มีตบอันนี้ลูกแบดทำมาจากอะไรคะคุณน้องลูกแบดที่เรียกว่าลูกขนไก่ก็คือความจริงมันทำมาจากขนเป็ดค่ะเมื่อก่อนเขาอาจจะทำมาจากขนไก่หรือเปล่าแล้วคือเรียกต่อๆกันเป็นไข้หวัดนกใช่ก็เลยเปลี่ยนเป็นลูกขนเป็ดเป็นทำอะไรกันอยู่ไปเล่นขี้ดินตรงนู้นเขาเรียกว่าเส้นขอบของการลงการแข่งขันแบบคู่กับเดี่ยวอย่างเงี้ยมันต่างกันยังไงคะก็ถ้าคู่ก็จะเล่นเส้นนอกค่ะเส้นนอกนี้ค่ะพื้นที่ก็จะกว้างกว่าประเภทเดี่ยวแค่นั้นเองได้เดี่ยวเล่นเส้นในคือถ้าเส้นเดี่ยวเนี่ยออกจากเส้นในปุ๊บเนี่ยก็ถือว่าเป็นลูกออกเลยเสียคะแนนทันทีถ้าเป็นคู่ก็คือข้างนอกอันนี้แหละครับอันนี้เส้นอะไรครับอันนี้คือเส้นข้างหน้าค่ะเอาไว้เวลาลูกเสิร์ฟ
เสิร์ฟต้องยังไงนะคะเสิร์ฟก็คือจะต้องจากฝั่งนู้นก็คือต้องเสิร์ฟมาให้เกินเส้นนี้ค่ะจากฝั่งนี้ก็ต้องไปเกินเส้นนู้นแล้วก็ถ้าในประเภทคู่ก็คือห้ามเกินเส้นนี้ค่ะลองสุดท้ายแต่ถ้าเส้นเดียวเกินได้เหรอใช่ค่ะเส้นเดียวเกินได้เวลาเสิร์ฟเกินได้ได้เลยแต่คู่เนี่ยไม่ได้เลยคู่ปั๊บลงตัวนี้ปุ๊บนี่ฟาวเลยเสียคะแนนก็ถือว่าออกถือว่าเสียคะแนนด้วยแล้วก็เวลาแบบเสิร์ฟอะเสิร์ฟถ้าแบบเป็นคู่เราต้องเสิร์ฟไปฝั่งตรงข้ามใช่ไหมค่ะก็คือเสิร์ฟทะแยงใช่ทะแยงทะแยงเป็นเฉียงใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่าเราไปเสิร์ฟให้ฝั่งเดียวกันเนี่ยไม่ใช่เส้นทะแยงก็ถือว่าฟาวฟาวแต้มเสียแต้มค่ะแล้วเวลาการเสิร์ฟนะฮะเสิร์ฟด้วยท่าไหนอะไรท่าไหนที่มันเรียกว่าฟาวท่าไหนก็ได้ค่ะที่พอเวลาจุดที่ไม้กระทบลูกห้ามเกินเอวของเราแล้วก็เหมือนห้ามหัวไม้ห้ามสูงกว่าข้อมืออย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้หัวไม้ห้ามสูงกว่าข้อมือค่ะอย่างเงี้ยแล้วอย่างนี้กรรมกรเขามีกี่คนนะครับกรรมการกรรมการตอบแล้วกรรมการก็จะมีแบบกรรมการกำกับเส้นก็คือนั่งอยู่ตามเส้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กรรมการที่เอาไว้ขานแต้มแล้วก็ดูเหมือนแบบในเกมอะไรเงี้ยค่ะแล้วอย่างที่พี่เคยได้ยินฉับอะได้ยินศัพท์มาไอ้walk over คืออะไรwalk over มันคือเหมือนกับยอมแพ้ตั้งแต่ก่อนลงอะค่ะก็เหมือนแบบอาจจะบาดเจ็บหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมี walk over กับ retry ถ้าเกิดว่า retry ก็คือจะเป็นแบบเราลงไปแข่งแล้วเกิดแบบบาดเจ็บกลางคันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องก็เลยนั่นแหละค่ะก็คือ retry แล้ววันนี้กติกาของเรายังไงเนี่ยกติกาในการแข่งขันที่เราจะมาแข่งกับน้องอะนี่อยากจะบอกว่าเรามีการซักซ้อมกันมาแล้ว2คนซึ่งน้องไม่รู้เนี่ยค่ะถ้าจะเป็นการแข่งขันแบบธรรมดาแล้วก็ตกกันพัวผมว่า100ลูกก็แพ้100ลูกแน่นอนเพราะฉะนั้นเราต้องการแข่งขันในความแม่นของเราเพราะว่าพี่2คนเรื่องของความแม่นนี่สุดยอดมากเดี๋ยวกติกาของคือกติกาคือพี่จะมีตะก้อตะก้าแล้วพี่จะให้การแข่งขันเนี่ยจะอยู่ฝั่งโน้นจะเสิร์ฟจะตบจะยังไงก็ได้ให้ลงตะกร้าให้ได้มากที่สุดโดยมีโควต้าก็คือพิธีกร2คนมีคนละ10ลูกแล้วน้องครีมมี10ลูกอันนี้ต่อให้นะต่อให้เราต่อให้น้องเขาเลยพี่ต่อให้เต็มที่เพราะว่าพวกพี่ทักษะต่ำสูงต่ำจริงต่ำจริงเพราะนั้นใครได้ลูกมากที่สุดฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายชนะไปโอเคน้องจะได้ค่าตัวเพิ่มทันทีฮะโดยแบ่งจากพิธีกรชาย Did you know รู้หรือไม่ในปีพ.ศ. 2494พระยาจินดารักษ์ได้ก่อตั้งสมาคมชื่อว่าสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยและในปีเดียวกันทางสมาคมได้เป็นสมาชิกของสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆอีกด้วยในการแข่งขันนะครับผมเดี๋ยวนี่ยืนตรงนี้ห้ามเลยเส้นนี้เด็ดขาดนะครับส่วนในเรื่องของตะกร้าเราจะวางไว้จุดประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้น้องให้ตีให้ลงตะกร้าสิบลูกสิบลูกพร้อมหรือยังครับน้องครีมพร้อมพร้อมแล้วเริ่มครับโอ้โหโอ้โหไม่ได้แน่นอนยังไงเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้น้องยังคุยเลยว่าไม่ได้โอ้ไม่ได้อีกรูปนึงก็ไม่ได้ชัวร์แพ้แล้วเนี่ยเราอ่ะโอ้ยเบี้ยวโอ้โหดีใจด้วยครับผมโอ้โหเดี๋ยวแป๊บนึงอะไรถ้าผมไม่มีการขัดผมว่ายังไงคือถ้าทีมชาติอะวางตัวเนี้ยถ้าเราแพ้แน่นอนเพราะฉะนั้นเราต้องมีการเอาตะกร้าวางจุดอื่นน้องครับระวังรูนะครับลองโลรูเยิบเลิฟยืนเหลืออยู่2ลูกครับผู้ชม
รามานับจำนวนครับคุณผู้ชมครับครบแล้วเหรอเราก็แพ้อยู่ดีอ่ะ2ลูกนึงให้ลงก่อนเถอะ3 4ลูก4ลูกมันคือการป่วนของพี่ม่อนนะครับผมเออพี่อ๋อมก่อนเลยฮะพี่อ๋อมก่อนเลยให้ผมก่อนผมก่อนให้พี่ม่อนก่อนเลยผมก่อนพี่ม่อนเอ้ยอีกลูกนึงให้มันสบายใจหน่อยโอ้โหทิ้งขว้างมากๆเลยเนี่ยพึ่งไม่ได้จริงๆความหวังสุดท้ายอยู่ที่อ๋อมสกาวใจพี่เนี่ยนะใช่คนเดียวโอ้โหช่างคุยเหมือนเรียนกับมวยไทยมาพี่อ๋อมเดี๋ยวก่อนเซเจนเย็นต่อให้เดี๋ยวไปในกติกาไม่มีพี่อ๋อมผมปล่อยให้พี่อ๋อมเป็นอย่างนี้ไม่ได้แล้วทำไรมาเดียวจริงๆพี่อุตส่าห์จับแล้วนะเนี่ยอันนี้ถือว่าต่อให้มาไม่โดนไม่นับนิดเดียวจริงไม่นับโดนไม่เดียวเอาพี่หอมอ่ะอะไรอ่ะพี่หอมอย่างนี้ล่ะทำไมอ่ะเออหน่อยพี่อีกหน่อยเออไม่พี่หอมต้องแบบพี่บอกพี่ต่อให้ไงไม่โดนแล้วเมื่อกี้เนี้ยไม่เห็นเลยจริงๆผลการตัดสินในการแข่งขันแบดมินตันนักพิเศษในรายการสปอร์ตแซบระหว่างทีมชาติไทยอายุ19ปีกับพิธีกร2คนอายุรวมๆกันก็ได้เกือบร้อยไม่ทำผมขออนุญาตนับของผมนะฮะเมื่อกี้ของน้องเท่าไหร่4ลูกผมเริ่มของผมบ้างในการแกล้งพี่โดยการแกล้งด้วย2 3 4 5 6 7 8 9แต่9ลูกเนี่ยไม่ใช่ลูกที่หยอดใส่คือลูกที่ไม่ใช่นะแต่เน้นๆคือ1 2ไม่แต่2ก็โกงไม่อีกโอ้ดูรายการดูแบบว่าโกงแพ้ค่ะลอยแขกรับเชิญอะจริง4ต่อ2น่าเด้ฝากนิดนึงในเรื่องของการแข่งขันในเรื่องของกีฬาแบดมินตันเนี่ยมันให้อะไรเราบ้างก็กีฬาแบดมินตันของหนูก็คือเหมือนให้ทุกๆอย่างเลยค่ะก็คือให้สุขภาพร่างกายที่ดีให้สังคมแล้วก็ให้ประสบการณ์ใหม่ๆค่ะให้อาชีพด้วยเนาะให้อาชีพค่ะก็เหมือนแบบเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วอะค่ะกีฬาแบดมินตันตอนนี้นะคะก็คือได้ออกกำลังกายด้วยสุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะแถมยังแบบว่าถ้าเกิดว่าเราฝึกซ้อมดีก็จะได้เป็นทีมชาติเหมือนน้องครีมนั่นเองเพราะนั้นก็ถ้าใครอยากจะตามแบบน้องน้องแบบน้องครีมแบบนี้หอบว่ะเดี๋ยวเหมือนแบบใครที่ชื่นชอบและอยากจะบอกว่าเป็นแบบน้องต้องทำยังไงบ้างครับผมค่ะก็ของหนูก็คือขยันฝึกซ้อมแล้วก็คือเราก็ต้องรู้จักตัวเองรู้ว่าเราจุดอ่อนอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เชื่อฟังโค้ชประมาณนี้ค่ะวันนี้เนาะน่ารักมากๆเลยเราก็ได้รู้นะคะประวัตินะคะของน้องครีมนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องกีฬาแบดมินตันนะคะกฎกติกามารยาทได้ความเพลิดเพลินได้ความสนุกสนานมากๆเลยขอบคุณนะคะน้องครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์ค่ะขอบคุณค่ะและขอบคุณครับสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อเรื่องของสถานที่วันนี้เวลาหมดเวลาแล้วใช่แล้วสนุกมากเลยนะกลับมาเจอกันใหม่นะกับรายการสปอร์ตแซ่บชู่ลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะมือน้องเย็นมากเลยเนาะเลยพี่ยุ่งกับมือน้องเขามือน้องเย็นมากหอมไหมหอมมากเลยข่าวฝากข่าวต้องขอปรบมือให้กับโรอาร์มกิรเดชอภิบาลรัตน์
ก้านเหล็กคนเก่งชาวไทยหลังจากที่โชว์ฟอร์มสุดยอดเอาชนะโรเบิร์ตคาวสันคู่แข่งจากสวีเดนในรอบชิงชนะเลิศของศึกซันไตเอเนอร์จีพอลลี่แมตช์เพย์ที่เมืองเบอร์ดีนประเทศสกอตแลนด์จนได้แชมป์ไปครอง